ปฏิเสธไม่ได้ว่าโควิด-19 นอกจากจะเข้ามาพรากลมหายใจของผู้คนยังเข้ามาทำลายระบบเศรษฐกิจไปด้วยทันทีที่เกิดการแพร่ระบาดจนยากจะควบคุมรัฐบาลจำเป็นต้องประกาศให้ธุรกิจร้านค้าและบริการต่างๆเกือบทั้งประเทศต้องปิดตัวทันทีระบบเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักกระทันหันทั้งนายจ้างลูกจ้างไม่มีใครได้ทันตั้งตัวหรือมีแผนรับรองวิกฤตร้ายที่บุกเข้ามาราวกับรถสิบล้อพุ่งชนปั๊มน้ำมันแล้วเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่ลามไปทั่วประเทศจนยากจะควบคุมหลายคนไม่เชื่อว่าจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้เพราะรัฐบาลสั่งปิดประเทศคนตกงานราวใบไม้ร่วงบริษัทแทบทุกแห่งให้พนักงานหยุดทำงานที่บ้านแล้วเศรษฐกิจจะขับเคลื่อนไปได้อย่างไรจะเอาเงินที่ไหนมาหมุนเวียนแต่ในความมืดมิดยังคงมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอเพราะนี่คือยุค2020ยุคที่มีอินเทอร์เน็ต 5G คนติดต่อสื่อสารกันด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กๆก็สามารถเชื่อมโยงถึงกันทั้งโลกธุรกิจออนไลน์จึงกลายเป็นตลาดใหญ่แห่งใหม่ที่หลายคนกระโดดลงมาแข่งขันหลายคนจากที่เคยมีอาชีพรายได้หลักแสนต้องผันตัวมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าจำเป็นเพราะรายได้ที่เคยมีมันหดหายไปแต่รายจ่ายนั้นยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนไปเมื่อตลาดออนไลน์เป็นพื้นที่เดียวที่จะช่วยประคองร้านค้าให้อยู่รอดเพราะไม่มีคนมาเดินถนนหาซื้อของกินเหมือนเคยอีกแล้วบรรดาร้านค้าที่เคยเน้นขายแต่หน้าร้านต้องปรับตัวกันยกใหญ่หันมาเปิดตลาดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบริการส่งอาหารที่ผุดขึ้นมาราวดอกเห็ดก่อนโควิดแล้วนะคะจริงๆไลน์แมนเนี่ยก็มีการเติบโตอยู่แล้วอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ก็มันมีตัวกระตุ้นนะคะก็คือโควิดนั่นเองตั้งแต่ช่วงโควิดเข้ามาประมาณช่วงปลายเดือนมีนานะคะหลังจากนั้นมันทำให้การเติบโตของแอปพลิเคชันโดยเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะเติบโต 3-5 เท่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟกต์ละกันที่ได้รับมาในช่วงโควิดแต่ว่าจริงๆแล้วในมุมมองของไลน์แมนเองอะค่ะเราก็มองว่าถึงแม้ช่วงโควิดเนี่ยจะเป็นกลัวกระตุ้นให้เรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราไม่ได้มองแค่เรื่องนั้นเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าไลน์แมนวงในเนี่ยค่ะบริษัทเราเนี่ยอยู่ได้จริงๆเราต้องอยู่ได้เพราะว่าอีโคซิสเต็มที่เข้มแข็งด้วยอีโคซิสเต็มของเราก็คือฟู้ดอินดัสทรีทั้งหมดซึ่งถ้าเราเติบโตแต่ถ้าเกิดว่าฟู้ดอินดัสทรีและอีโคซิสเต็มของฟู้ดอินดัสทรีอะค่ะไม่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านอาหารแล้วก็ในส่วนของลูกค้าไม่แข็งแกร่งอะจริงๆเราก็ไม่สามารถที่จะเติบโตมาได้ในช่วงโควิดแบบนี้นะคะจากสถานการณ์โควิดตอนนั้นเราต้องหยุดเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในหลายๆธุรกิจเลยก็ต้องมีการปิดตัวลงนะคะธุรกิจร้านอาหารก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เขาเรียกว่าก็ต้องตอบสนองนโยบายมาตรการนะคะในการหยุดการแพร่กระจายของโควิดทำให้ร้านก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้เลยเรียกว่าช่วงแรกเนี่ยปิดตัวไปเลยด้วยซ้ำในช่วงหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยก็จะเห็นว่าธุรกิจร้านอาหารก็จะเริ่มปรับตัวนะคะแล้วก็จากเดิมเนี่ยที่ร้านอาหารหลายๆร้านเนี่ยเขาอาจจะเติบโตและมียอดขายหลักมาจากให้ลูกค้ามานั่งทานที่ร้านนะคะแต่พอช่วงโควิดเกิดขึ้นทุกธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารก็ต้องปรับตัวหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มเปิดเพื่อที่จะเขาเรียกว่ารองรับการส่งแบบ delivery หรือบางทีก็คือเปิดเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยโทรมาสั่งหรือว่าสั่งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้แล้วก็ไปรับที่ร้านแล้วก็มาทานที่บ้านพอการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราไม่เรียกว่าเป็นอุปสรรคแล้วกันเราเรียกว่าเป็นความท้าทายนะคะจากปริมาณความต้องการของ food delivery ที่เพิ่มมากขึ้นในมุมภารกิจเราเองก็คือต้อง
make sure เพื่อที่จะทำให้ทุกๆออเดอร์ค่ะต้องได้รับการบริการกลับไปช่วงนั้นก็ต้องมีการ work แล้วก็เตรียมสภาพกำลังทั้งในแง่ของตัวแพลตฟอร์มนะคะทั้งในแง่ของพี่ไลน์แมนจากเดิมดีมานด์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วก็ต้องบอกว่าพี่คนขับเองเราก็ต้องมีการประสานงานแล้วก็ต้องเวิร์กกันเพื่อจะเมคชัวร์ว่าทุกออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งมาค่ะได้รับการกดคอนเฟิร์มออเดอร์นะคะแน่นอนว่าเมื่อตลาดมันใหญ่มีคนต้องการสั่งอาหารและสินค้าในแต่ละวันจำนวนมากไรเดอร์หรือคนส่งสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้หลายคนที่เพิ่งตกงานไม่รู้จะทำงานอะไรก็หันมาขี่รถจักรยานยนต์รับงานส่งอาหารและสินค้าเพื่อหารายได้ยังชีพและไม่น่าเชื่อว่าบางคนสามารถสร้างรายได้หลักหมื่นต่อเดือนแต่โจทย์หลักคือจะทำยังไงให้ลูกค้ามั่นใจว่าคนส่งสินค้าปลอดเชื้อและอาหารที่ส่งก็ปลอดเชื้อในเรื่องของการคนส่งอาหารหรือว่ารายเดอร์เนี่ยเนื่องจากช่วงนั้นเนี่ยล็อกดาวน์แล้วก็หลายธุรกิจปิดตัวลงโดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวนะฮะหรือว่าเป็นบริษัทห้างร้านทั่วไปเราก็เห็นใจนะฮะแล้วเราก็อยากกระจายรายได้เพราะเราเป็น local sharing economy เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รับขึ้นมาถึงประมาณ 4-5 หมื่นตำแหน่งในช่วง 3-4 เดือนที่โควิดวิกฤตครับผมทำงานใกล้ชิดกับกรมควบคุมโรคในการขอคำแนะนำต่างๆตั้งแต่ในช่วงแรกๆนะฮะเราก็มีเรื่องของ contactless delivery นะฮะก็คือพยายามจะแนะนำให้ผู้ส่งอาหารเนี่ยอยู่ห่างกับผู้รับอาหารอย่างน้อยประมาณ 2-3 เมตรเพื่อไม่ให้สัมผัสกันในเรื่องของ cashless เนี่ยเราก็ให้ความสำคัญในลักษณะการจ่ายสตางค์เนี่ยเป็นลักษณะ e-wallet หรือว่าเป็นเครดิตการ์ดซึ่ง Grab เนี่ยได้มุ่งเน้นและก็พัฒนาเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานึงแล้วนะฮะซึ่งจำนวนของผู้ใช้ cashless ก็เพิ่มขึ้นด้วยในช่วงนั้นฮะจากประมาณ 30% เป็น 50% ครับผมนอกจากกรมควบคุมโรคนะฮะกรมอนามัยก็เป็นกรมหนึ่งที่ Grab ให้ความสำคัญมาระยะเวลานานแล้วนะฮะในวงจรของการส่งอาหารเนี่ยก็คือมีผู้ปรุงอาหารกับผู้ส่งอาหารซึ่งเป็นคนที่สำคัญนะฮะในการนำอาหารมาให้พวกเราทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยกรมอนามัยก็กับเราได้ร่วมกันต่อยอดโครงการ Clean Food Good Test หรือว่าอาหารที่ถูกสุขลักษณะอนามัยนะฮะแล้วก็ถูกปากด้วยซึ่งโครงการนี้กรมอนามัยทำมาหลายปีแล้วแต่เราได้ให้ความสำคัญในลักษณะว่านำรายชื่อร้านอาหารเหล่านี้เนี่ยมาอยู่ในไอคอนเดียวกันของ Grab Food นะฮะซึ่งท่านสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าเออนอกจากรสชาติกับราคาระยะทางกิโลเมตรค่าส่งแล้วเนี่ยท่านสามารถดูได้ด้วยว่าร้านไหนเนี่ยที่ได้รับรางวัลนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าได้รับการรับรองในระดับหนึ่งแล้วจากกรมอนามัยในเรื่องของความถูกสุขอนามัยของร้านอาหารคราวนี้ในมุมของผู้ส่งอาหารเนี่ย Grab ก็ให้ทุกท่านที่เป็นไรเดอร์เนี่ยใส่หน้ากากอยู่แล้วเวลาท่านจะส่งอาหารเนี่ยท่านต้องเซลฟี่ตัวท่านเองมาร่วมกับบินอาหารเพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้ส่งอาหารเนี่ยได้สวมหน้ากากนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ให้มีเจลล้างมือทำความสะอาดตลอดเวลารวมถึงการทำความสะอาดกล่องใส่อาหารสม่ำเสมอหลังส่งอาหารด้วยครับผมเมื่อทุกแอปพลิเคชันมีมาตรฐานความสะอาดที่ไม่ต่างกันแล้วจะทำยังไงให้ธุรกิจส่งอาหารและสินค้าเติบโตไปได้กว่านี้โปรโมชั่นส่วนลดร้านค้าที่เข้าร่วมช่องทางการเข้าถึงของผู้ใช้จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาใช้บริการแอปพลิเคชันของตัวเองเพราะนี่ไม่ใช่แค่การเติบโตของบริษัทแต่หมายถึงการเติบโตของเศรษฐกิจด้วยเมื่อคนใช้มากขึ้นการจ้างงานก็สูงขึ้นตามไปด้วยจุดแข็งของ Line Man นะคะอย่างแรกเลยก็เพราะว่าอย่างตอนนี้เราเอง Line Man และวงในก็รวมกันเป็นบริษัทเดียวกันแล้วนะคะจุดแข็งของ Line Man แน่นอนคือเรามีแพลตฟอร์มเรื่องของ Food Delivery ที่เข้มแข็งแล้วในขณะเดียวกันจุดแข็งของวงในก็คือการที่มี Database ของร้านอาหารนะคะที่ครอบคลุม
ทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทั่วประเทศนะคะจริงๆไม่ใช่แค่ทั่วประเทศด้วยจริงๆมีทั่วโลกด้วย3ทางนี้ทางนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มของดาต้าเบสของร้านอาหารที่มีครอบคลุมและเยอะที่สุดพอเมื่อ2บริษัทนี้มารวมกันนะคะแน่นอนก็เสริมจุดแข็งตรงที่ว่าอย่างที่เราทราบจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยชอบทานเรารู้อยู่แล้วแล้วไม่ได้ทานแค่โดยปกตินะคะคือชอบทานในทุกๆโมเมนต์ที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นมื้อดึกมื้อบ่ายนะคะแล้วในขณะเดียวกันอุปนิสัยในการชอบทานของคนไทยเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เฉพาะในส่วนของสตรีทฟู้ดนะคะก็จะมีทั้งเชนมีไฟน์ดิเนียงมีร้านอาหารที่แบบชาบูบุฟเฟ่ปิ้งย่างเขาเรียกว่าด้วยอุปนิสัยแล้วก็ด้วย requirement หรือว่าด้วย need ของคนไทยอะค่ะกับประจวบเหมาะกับสิ่งที่ไลน์แมนและวงในมีก็คือการที่มีแพลตฟอร์มที่เข้มแข็งแล้วก็มีดาต้าเบสร้านอาหารที่เยอะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะเซิร์ฟลูกค้าได้นะคะสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าบนแพลตฟอร์มของไลน์แมนนะคะเรามีร้านอาหารอยู่กว่าแสนร้านนะคะอันนี้ก็คือจุดแข็งแรกนะคะแล้วในขณะเดียวกันเราก็มีในส่วนของค่าบริการนะคะเรารู้ว่าช่วงโควิดจากดีมานด์ที่เพิ่มมากขึ้นเราก็เห็นแล้วแหละว่าหลังจากนี้ในแง่ของธุรกิจ delivery เองก็จะต้องไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนณปัจจุบันนี้เองค่ะค่าบริการของ food delivery บน Line Man เองก็เป็นส่งฟรีนะคะในระยะทางที่กำหนดแล้วก็ส่วนสุดท้ายโปรโมชั่นนะคะที่ตอบโจทย์และโดนใจลูกค้านะคะเราก็พยายามที่จะสรรหาโปรโมชั่นต่างๆโดยการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์หรือพันธมิตรร้านอาหารตั้งแต่ร้านเชนนะคะร้านสตรีทฟู้ดนำเสนอในส่วนของโปรโมชั่นซึ่งอย่างปัจจุบันนี้ก็เป็นโปรโมชั่นที่ลดสูงสุดถึง 70% ค่ะอันนี้ก็จะเป็น3จุดแข็งหลักของ Line Man ที่วันนี้จะทำให้สามารถเซิร์ฟความต้องการของลูกค้านะคะแล้วก็เป็นจุดแข็งที่แตกต่างของเราค่ะจริงๆจุดเด็ดของเราเนี่ยเรามีหลายข้อด้วยกันนะครับข้อแรกเนี่ยคือการนำเอาเทคโนโลยีนะครับที่เป็นเทคโนโลยีระดับโลกจากต่างชาติเนี่ยหรือว่าจากโปรเจกต์เองเนี่ยที่เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศนะครับเอามารวบรวมกับความเป็นโลคอลแล้วกันหรือว่าความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคคนไทยเนี่ยเอามาสร้างเซอร์วิสหนึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะสามารถทำให้คนไทยเนี่ยมีชีวิตที่ง่ายขึ้นและดีขึ้นได้นะครับอันดับที่สองเนี่ยคือเรายึดตามความเชื่อของเราอยู่แล้วนะครับโดยการที่เราเนี่ยใช้ทุกอย่างที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่วินนะครับในการส่งคนเนี่ยเราก็ใช้พี่วินที่ถูกต้องตามกฎหมายในการส่งคนเท่านั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยผมมองว่าเราเป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆพาร์ทเนอร์คนขับหรือพี่ๆพาร์ทเนอร์ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยก็สามารถขึ้นมาหารายได้เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มของเราได้เช่นกันโกเจ็กเรามีบริการโกไรด์นะครับโกไรด์เนี่ยเป็นบริการรับส่งคนนะครับรับส่งผู้โดยสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยที่เราใช้พี่วินนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นเนี่ยเป็นคนรับส่งผู้โดยสารบริการที่2เรียกว่า GoFood นะครับเป็นบริการส่งอาหารโดยที่เราเนี่ยมีพาร์ทเนอร์ร้านค้าเยอะมากนะครับ 30,000 กว่าร้านค้าและที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะเป็นการส่งอาหารแบบ on demand ก็คือสั่งตอนนี้ได้รับในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเลยนะครับอันถัดมาคือ GoSend นะครับเป็นการรับส่งของทั่วไปนะครับทำให้คนเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ง่ายขึ้นสมมติลืมที่ชาร์จโทรศัพท์ไว้ที่บ้านนะครับลืมสายชาร์จไว้ที่ออฟฟิศพวกนี้ก็สามารถใช้ได้หมดนะครับสุดท้ายเนี่ยคือ GoPay ซึ่ง GoPay เนี่ยเป็นบริการ e-wallet นะครับที่ทำให้คนเนี่ยไม่จำเป็นต้องหยิบเงินสดหรือว่าใช้จ่ายเงินสดละนะครับสามารถจ่ายทุกบริการของโปรเจกต์เนี่ยผ่าน GoPay ได้เลยนะครับตอนนี้ในเดือนกันยายน2563เนี่ย Grab มี35จังหวัดแล้วแล้วเราก็จะเพิ่มจังหวัดในการให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากนั้นธุรกิจแนวใหม่ที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะ New Normal ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง GrabMart ซึ่งเราก็จะพ่วงกับนอกจากซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแล้วเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นเรียกว่าลักษณะร้านโชห่วยเนี่ยเราก็จะนำมาอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้นซึ่งตอนนี้เราประสานกับทางกระทรวงพาณิชย์นะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็ให้การตอบรับด้วยดีในการดูแลนำร้านเหล่านี้ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาที่จะขึ้นมาในระบบออนไลน์ซึ่งนอกจากนั้นเนี่ยเรามี Grab Finance ด้วยนะฮะก็คือเราจะให้โอกาสกับผู้ที่เข้าถึงสถาบันการเงินในลักษณะขนาดใหญ่เช่นธนาคารได้ยากไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งอาหารของ Grab ก็ดีหรือว่าจะเป็นผู้ที่ทำธุรกิจกับ Grab เช่นร้านอาหารหรือร้านค้าก็ดีในการเข้าถึงเงินกู้ที่เป็นลักษณะนาโนโลนในลักษณะที่ดอกเบี้ยไม่แพงนะฮะเขาจะได้นำไปจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันลักษณะในการ leasing
ต่างๆในการซื้อทีวีตู้เย็นโทรศัพท์จนไปถึงคอนโดมิเนียมอะไรที่อยู่อาศัยอย่างเงี้ยนะครับถามว่าทำเพื่ออะไรนะฮะก็เพื่อว่า Grab เนี่ยจะได้กระจายรายได้นะฮะนอกจากหางานให้เขาแล้วเนี่ยถ้าเขามีประเด็นทางต้องการใช้ทางการเงินเนี่ยเราก็ให้เขาเข้าถึงการเงินด้วยหรือว่าเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาสู่ระบบของการเงินที่ดอกเบี้ยไม่แพงครับผมเราก็เห็นแหละว่าในหลายๆบริษัทนะคะก็ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดแล้วแน่นอนก็จะส่งผลมากับลูกจ้างหรือว่าผู้ที่ได้รับการจ้างงานนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงโควิดเองเนี่ยไลน์แมนเองเราก็มองเห็นในจุดนี้นะคะแล้วเราก็เชื่อว่าเราก็เป็นแพลตฟอร์มนึงที่ช่วยทำให้สถานการณ์ที่อาจจะมีภาวะหรืออัตราการตกงานที่สูงขึ้นนะคะเราก็เป็นอีโคซิสเต็มนึงที่ช่วยได้ไหนบ้างก็คือหลายๆคนที่ต้องถูกพักงานเขาก็อาจจะได้เขาเรียกว่าหันมาลองคิดค้นสูตรอาหารลองมาเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารที่เราบอกว่า Line Man มีแพลตฟอร์มที่สนับสนุนเพราะว่าในช่วงโควิดอะค่ะจริงๆแล้ว Line Man เนี่ยกับวงในเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่วันนี้ใครที่อยากเปิดร้านอาหารไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะคะสามารถที่จะเข้ามาสมัครแล้วก็เปิดร้านได้เลยบนแพลตฟอร์มของ Line Man นะคะโดยที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมี GPอย่างเดียวนะคะอันนั้นก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็ตัวช่วยหนึ่งสำหรับผู้คนนะคะก็ถือว่าในช่วงโควิดเราก็เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ช่วยสนับสนุนให้วิกฤตของบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วก็คนที่เกิดถูกเลิกว่าจ้างค่ะก็ช่วยสนับสนุนในช่วงนั้นได้ค่ะจากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สพ.ท.อ.หรือเอ็ดดากระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพบว่าช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริการรับส่งอาหารถูกเรียกใช้มากที่สุดซึ่งมียอดใช้งานสูงถึง 85% ผู้สั่งมีอายุตั้งแต่ต่ำกว่า18ปีถึง73ปีส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและร้อยละ88เลือกใช้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหารมากที่สุดรองลงมาคือบริการจัดส่งของทางร้านโดยตรงยิ่งเป็นการตอกย้ำว่าธุรกิจออนไลน์ยังเติบโตไปได้อีกไกลและสามารถเปิดพื้นที่รองรับคนต้องการงานได้อีกมากและในโลกของบริการออนไลน์ไม่ได้เติบโตแค่การส่งอาหารแม้แต่สินค้าและบริการรถรับจ้างก็เติบโตตามไปด้วยทำให้บรรดาวินรถจักรยานยนต์ที่เคยรับแต่จุดจอดประจำเดี๋ยวนี้ก็หันมารับงานตามแอปพลิเคชันเพื่อสร้างเสริมรายได้ให้ตัวเองเพราะจุดที่เคยจอดอาจจะไม่มีลูกค้าออกมาใช้บริการแล้วซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวให้อยู่รอดในสังคมยุค 5G ที่เดี๋ยวนี้จะนั่งรอให้เงินเดินมาหาไม่ได้แต่ต้องกระโดดเข้าไปคว้าเงินด้วยตัวเองการเติบโตของตลาดนะครับมันเติบโตอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแหละซึ่งตัวโกเจ็กเองเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาแหละนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการพัฒนาฟีเจอร์ต่างๆมากมายเนี่ยเพื่อที่จะรองรับทั้งพาร์ทเนอร์คนขับแล้วก็ทางพาร์ทเนอร์ที่เป็นร้านอาหารโดยที่พาร์ทเนอร์ที่เป็นร้านอาหารเนี่ยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีร้านค้าใหม่ที่เข้ามาสมัครเนี่ยมากกว่า 10,000 ร้านค้าเรามีการทำเทรนนิ่งให้กับพาร์ทเนอร์ร้านอาหารให้ความรู้เขาเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ทำให้การสมัครเนี่ยมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับในมุมของพาร์ทเนอร์คนขับเองเนี่ยเราก็มีการพัฒนาระบบทำให้พี่ๆคนขับเนี่ยได้รับงานมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นในการสมัครนะครับก็ในช่วงต้นเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีคนเข้ามาสมัครเนี่ยหรือเป็นพาร์ทเนอร์คนขับเนี่ยมากกว่า 20,000 รายละต้องบอกว่าการเติบโตของการส่งคนนะครับมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยการที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้การเติบโตตรงนั้นชะลอลงนิดนึงแต่ว่าจริงๆข้อดีของแพลตฟอร์มประเภทของ Gojek เนี่ยคือเรามีบริการมากกว่า1บริการเราไม่ได้มีแค่ส่งคนอย่างเดียวนะครับเรามีส่งคนส่งของส่งอาหารทำให้พี่ๆคนขับที่ปกติแล้วส่งคนอย่างเดียวเนี่ยก็ได้มีโอกาสรับงานหรือว่ารับรายได้จากช่องทางอื่นเช่นส่งอาหารและส่งของด้วยคนขับของเราเนี่ยมีไปตั้งแต่นักศึกษานะครับพนักงานบริษัทพนักงานพาร์ทไทม์พนักงานออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเลยที่มีทั้งมอเตอร์ไซค์หรือไม่มีรถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะเพราะตัวเราเองเราก็จะมีฟีเจอร์หรือว่าพาร์ทเนอร์ที่เรียกว่ารันเนอร์นะครับต
ัวรันเนอร์เองเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีมอเตอร์ไซค์ก็สามารถวิ่งรับงานได้นะครับโดยการที่เดินขี่จักรยานใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือจะปั่นจักรยานนะครับพวกนี้ก็สามารถทำได้หมดจริงๆเราต้องการที่จะสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับให้กับพี่ๆคนขับแหละหรือว่าพาร์ทเนอร์คนขับนะครับทำให้คนที่ไม่จำเป็นต้องมีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสามารถเข้าร่วมงานกับแพลตฟอร์มอย่างเช่นเราได้นะครับเราก็เลยบอกว่าเอ้ยจริงๆพี่ๆไม่ต้องมีจักรยานยนต์หรือไม่ต้องมีมอเตอร์ไซค์หรอกนะครับสามารถเข้ามาเดินก็ได้เป็นการออกกำลังกายด้วยวิ่งก็ได้หรือว่าใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับใช้จักรยานเนี่ยในการรับส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือส่งของเนี่ยได้ทั้งหมดเลยจริงๆต้องบอกว่าพี่ๆวินเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเลยแหละจำนวนที่เป็นจำนวนหนึ่งเลยแต่ว่าจริงๆพี่ๆเขาไม่จำเป็นต้องรับส่งคนอย่างเดียวนะเพราะพี่เขาเนี่ยสามารถรับส่งอาหารก็ได้รับส่งของก็ได้ทำให้โอกาสในการหารายได้ของเขาเนี่ยนอกจากการแค่ส่งคนปกติอย่างที่ปกติเขาทำกันเนี่ยนะครับก็สามารถรับรายได้จากช่องทางอื่นได้ด้วยเช่นกันต้องบอกก่อนอันดับแรกเนี่ยตัว Gojek เองเนี่ยเราไม่ได้จำกัดระยะทางหรือว่าจำกัดโลเคชันนะครับที่พี่ๆเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพี่เขาเนี่ยสามารถวิ่งรับงานได้ส่งคนได้แต่ว่าเขาก็ยังสามารถส่งของได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับสมมติเลเซว่าเขาอยู่ในโซนที่เขาปกติเขาวิ่งวินอยู่แล้วนะครับออกนอกตำแหน่งที่เขาวิ่งวินนะครับเขาก็สามารถไปวิ่งรับอาหารได้นะครับส่งของได้เป็นการเพิ่มรายได้พี่เขาไปอีกในมุมหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถออกมาขี่รถรับส่งอาหารหรือสินค้าได้ดังนั้นหลายคนต้องปรับตัวมาเป็นแม่ค้าออนไลน์จำเป็นนะฮะคุณนัทช่วงนี้เนี่ยตัดตัวโควิดหลายคนต้องหาอาชีพเสริมนะครับถูกต้องครับไม่เว้นแม้แต่นักแบดมินตันมือหนึ่งของไทยอย่างเมรัชนกนะฮะถึงกับต้องทำการไลฟ์ขายเสื้อออนไลน์มือสองของตัวเองเช่นกันนะครับมาดูข่าวนี้กันนะฮะนี่คือน้องเมรัชนกระหว่างกำลังเป็นจากที่เคยนั่งขายแต่หน้าร้านโพสลงเฟซบุ๊กบ้างเมื่อหน้าร้านไม่มีโพสขายธรรมดาไม่น่าสนใจและคู่แข่งเริ่มมากขึ้นเพราะบรรดาแม่ค้าหน้าใหม่ผุดขึ้นมามากมายในแต่ละวันจะทำยังไงให้ขายได้ขายดีขายติดตลาดนอกจากสินค้าที่ตรงใจคนซื้อก็คือลีลาการขายของพ่อค้าแม่ขายที่ต้องแปลกและไม่เหมือนใครบางคนเน้นหาบางคนเน้นโชว์ให้ดูกันแบบจัดๆบางคนอาศัยความมีชื่อเสียงเป็นใบเบิกทางจึงไม่แปลกที่จะเห็นว่ามีดารานักแสดงหลายคนมาโพสต์รีวิวขายของทั้งอาหารของใช้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ต้นไม้นับหนึ่งถึงสิบผู้ใดว่าสิบผู้นั้นเป็นหมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นให้คุณนับวันหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นซึ่งบางคนไม่ได้อยากขายของแต่อยากเปิดพื้นที่ระบายความเครียดเพราะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนานออกไปไหนก็ไม่ได้สังคมทุกวันนี้โหดร้ายจะตายไปค่ะถ้าหน้าบางก็อยู่ยากสิคะจะว่าไปคุณน้าก็ยุกบึกเบิกนะคะหันมาทำคลิปตลกตลกลงแอปพลิเคชัน TikTok ไม่ว่าจะศิลปินดาราหรือคนธรรมดาก็กลายเป็นดาว TikTok และไม่น่าเชื่อว่าบางคนกลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืนหากคลิปนั้นโดนใจคนดูฮัลโหลเราไม่ต้องคุยกันเราก็เป็นใครกันไอ้ลูกแกเป็นใครกันผมชื่อเจมส์มากับนุ่นแล้วก็มากับโบจากการสำรวจพบว่าในไตรมาสแรกปี2563ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ทาวพบว่าแอป TikTok ถูกดาวน์โหลดมากถึง315ล้านดาวน์โหลดทั่วโลกและเป็นยอดการดาวน์โหลดสูงสุดของ TikTokหลังเปิดให้บริการมาตั้งแต่กันยายน2559ในประเทศจีนและไทยติดอันดับ3ของประเทศที่มีการโหลดแอปพลิเคชันนี้มากที่สุดในโลกมีแต่คนดูไม่มีคนกดหัวใจให้เลยดูดีๆเลยนะ